ดแน่นขนาดนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ออนจะทำเมนูกระเพาะปลาน้ำแดงทะเลรวมค่ะเตรียมปากกากระดาษให้พร้อมได้เลยนะคะนี่น้ำเดือดแล้วก็เริ่มจากการลวกหอยแมลงภู่แล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาก่อนเลยค่ะพักซีฟู้ดไว้ก่อนนะคะตอนนี้จะมาทำน้ำกระเพาะปลากันต่อค่ะพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยออนก็จะใส่รากผักชีนะคะกระเทียมเม็ดพริกไทยค่ะแล้วก็เกลือน้ำตาลลงไปค่ะใช้น้ำตาลกรวดนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ผงทำซุปน้ำข้นซองส้มมีส่วนผสมของเครื่องเทศปรุงรสเข้มข้นทำได้ทั้งเมนูน้ำข้นน้ำตกน้ำตุ๋นแล้วก็พะโล้ได้ด้วยค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะได้ใส่กระเพาะปลาเห็ดหอมหน่อไม้ตามลงไปค่ะเพิ่มความข้นนะคะให้กับซุปด้วยแป้งข้าวโพดละลายน้ำค่ะ